พี่เป็นคนชอบเที่ยวสายธรรมชาติอยู่แล้วแหละก็ยุคนี้ที่มันเป็นช่วงโควิดใช่ไหมมันก็เหมาะนะครับมาเดินป่าหาอากาศบริสุทธิ์โดยเฉพาะเส้นทางเดินป่าวันนี้ถามว่ายากไหมไม่ได้ยากเลยสนุกด้วยซ้ำไปเส้นทางที่เดินก็เรียกว่าดิบๆเลยดีกว่าแล้วโดยเฉพาะลึกเข้าไปในป่านี่แบบประทับใจครับมีน้ำตลอดเส้นทางเรียกว่าสนุกครับเป็นอีกประสบการณ์ดีๆสำหรับเส้นทางในพื้นที่นี้นะเรื่องของเทรลในการเดินทริปวันนี้นะครับมีทัศนียภาพที่สวยงามแน่นอนครับอาจจะมีบางช่วงที่เราหกระเหินเดินห้วยหน่อยแต่ว่าโดยภาพรวมแล้วมีความสุขและดีใจที่มีโอกาสได้เดินทางในครั้งนี้ครับผมสำหรับทุกคนนะครับการท่องเที่ยวในพื้นที่ตำบลห้วยแก้วนี้พี่แหลมก็ฝากเลยครับว่าถ้ามีโอกาสให้ลองเป็นอีกหนึ่งทางเลือกครับซึ่งไม่ได้อยู่ไกลจากตัวเมืองเชียงใหม่เลยธรรมชาติก็สมบูรณ์เหมาะสำหรับทุกคนครับมีกิจกรรมหลากหลายตั้งแต่เดินชมสวนวิถีชีวิตอะไรก็แล้วแต่โดยเฉพาะกับภูเขาธรรมชาติเชิญชวนครับทุกคนอีกหนึ่งทางเลือกที่ดีครับสำหรับคนรักธรรมชาติมาครับแล้วจะประทับใจครับ